วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่รีวิวนู่นรีวิวนี่ทำนู่นทำนี่จะมาทำอะไรไม่เห็นหรออุ้มตุ๊กตามาเราจะมาซื้อตุ๊กตากันไม่ใช่เราจะมาซักตุ๊กตากันอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาของมดเองที่มดใช้อยู่ทุกวันแล้วแบบก็อยากจะมาซักทำความสะอาดน้องๆชอบตัวนี้น่ารักเนาะเหมาะกับฉันไม่ค่ะเหมาะกับฉันน่ารักยูนิคอร์นทำไมต้องมาตรงนี้ก็นี่ไงสินใส่หัวไม่เห็นหรอเขาเป็นซักแห้งใช่ไหมทำแค่ซักแห้งเคยเห็นในฟู้ดแลนด์ใช่ไหมแต่ตอนนี้เขามาทำแบบร้านซักผ้าหยอดเหรียญมีทั้งซักและอบในที่เดียวกันนะครับป้าอุ๊ยคุณอีกเจอเจ้าของพอดีเลยคุณอีกสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นอีกคือก่อนอันนี้ชินเฉยว่าเป็นร้านซักแห้งใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็ยังไงเปลี่ยนไปตามยุคสมัยกระแสซักหยอดเหรียญมันกำลังมาแรงก็เลยต้องตามกระแสนิดนึงเพราะว่ามดอ่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆก็คือจะคุ้นเคยชินเฉยหัวมากจะอยู่ที่ฟู้ดแลนด์แต่สมัยเราเด็กๆก็คือยังไม่มีห้างยังไม่ค่อยเจริญก็จะเจอใช่จะเจอฟู้ดแลนด์แล้วก็จะเจอชินเฉยหัวตลอดแม่ก็จะไปเอาผ้าที่ชินเฉยหัวนี่แหละชินเฉยหัวนี่แบบดำเนินธุรกิจมา85 ปีเข้ายุ่งเลยโอ้ยด่ามันด่ามันด่ากูก่อนกูไปไม่ทันเลยอย่างเงี้ยมีกี่เขาเรียกมีกี่สาขาแล้วอีกตอนนี้ของเราเองมีประมาณ3 สาขาประมาณ3แต่กำลังจะทยอยเปิดเปิดเรื่อยๆไปแล้วหมดโสดนะอีกเขามีเมียแล้วเมียเขาอยู่นี่อ๋อโอเคโอเคไม่ต้องถามก่อนว่าร้านเนี้ยมันต่างจากร้านตู้ผ้าหยอดเหรียญร้านอื่นยังไงก็หนึ่งเลยก็เป็นบริการติดแอร์ค่ะแล้วก็มีน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาปรับผ้านุ่มให้ฟรีอ๋อมีน้ำยาให้ด้วยไม่ต้องมาน้ำยานี่คือแบบมีตั้งไว้ให้หรือว่าเป็นตั้งไว้ให้ออโต้อ๋อตั้งไว้ให้นี่ออโต้นี่ก็มึงอเมซิ่งมากสิคือไม่ต้องเทเองคือแค่ใส่ผ้าแล้วกดโอ้แล้วก็ที่ต่างก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์รับซักแห้งกับซักอบมีซักแห้งด้วยวันสต็อกเซอร์วิสของบางคนที่ต้องการซักผ้าก็คือคุณจะมาซักเองด้วยแล้วก็มาส่งเสื้อผ้าซักแห้งมีเวลาเปิดปิดไหมครับแล้วแต่สาขานะครับสาขานี้เปิด8 โมงถึง 2 ทุ่มแต่ถ้าโซนหยอดเหรียญเปิด24 ชั่วโมง24เที่ยงคืนก็มาได้3 ก็มาได้3ก็ได้มี Wi-Fi ด้วยฟรี Wi-Fi มี Netflix ด้วยก็คือมานั่งมานอนเล่นดูทีวีระหว่างรอได้เลยถ้ามากกว่านี้นิดนึงมีรถให้ขับกลับบ้านด้วยนะเกือบแล้วครบวงจรมากไปลองซักกันเลยมั้ยไม่ไปซักตุ๊กตากันไปอ่ะเข้ามาปุ๊บมาหยอดเหรียญถ้าไม่มีเหรียญแล้วถ้าไม่มีเงินน่ะมึงทำไงคุณอีกรบกวนขอ ขอ20เลยคุณเอ้าเงินน่ะอ่านต้องทำยังไงต่ออ่ะคุณอีคุณอีครับต้องทำยังไงต่อครับเครื่องนะไม่เคยทำใส่เครื่องได้เลยใส่ตุ๊กตาตั้งตาก็คือตั้งแต่เด็กไม่เคยซักผ้าเองเลยเพราะว่าใส่แล้วใส่อุ่นไม่เคยซักมีหน้าเราเครื่องคังลืมจริงอย่างนี้คือราคาครับ30 บาท5 กิโล 30 บาทโปรโมชั่น 50% อยู่ครับไม่ต้องน้ำยามา30 บาทมึงเดี๋ยวกูเอาเครื่องซักผ้าที่บ้านไปขายแล้วกูก็มาหยอดอย่างเงี้ยสบายกว่าไม่ต้องมาเติมอะไรด้วยที่ง่ายที่สะดวกเหมาะชีวิตคนหนึ่งตอนนี้ก็คือคุณมากับผ้าคนเปล่าๆเลยแล้วคุณก็ใส่เครื่องหยอดจริงดีนะมึงน้ำยาที่เขาใช้คือน้ำยาชื่อของไดเวอร์ซี่อ๋อไม่รู้จักใช้ตามโรงแรมตามอะไรอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือ20 นาทีเหรอครับใช่20 นาทีระหว่างนี้ก็คือไปดูเด็ดฟิกรอเสร็จแล้ว20 นาทีไวมากครูคนอาจจะมีคำถามว่าตุ๊กตงตุ๊กตาเด็กแบบนี้มาซักได้หรอได้เพราะว่าเขาใช้ยี่ห้ออะไรนะ Diversity เขาเป็นแบบไบโอก็คือแบบเซนซิทีฟก็ใช้ได้เด็กๆใช้ได้ไม่เป็นไรไม่แพ้เนาะตุ๊กตายังออกมาดีอยู่เลยตอนแรกนึกว่าจะแบบจะเละเราซักเสร็จแล้วเราก็ไปอบผ้ากันต่อไปเขามีบริการอบด้วยไม่สรุปวันนี้ก็คือเราซักอ่ะ30อบ40เราเสียไป70 บาทเองนะวันนี้ง่ายมากเครื่องอบคือใหญ่มากพวกนี้คือเหมาะกับแบบผ้านวมหมอนอะไรเงี้ยเอามาอบได้ด้วยใหญ่มากเราต้องกดอะไรไหมรอบนี้สตาร์ทเนี่ยค่ะคุณพี่ปุ่มเดียวจบ
การเปิดประสบการณ์ใหม่กันรู้สึกว่ามันง่ายมากบ้านไม่ต้องมีเครื่องซักผ้าก็ได้มีเนี่ยทั้งอกเป็นเสร็จเนี่ย70 60 70บาทไม่เกินมันก็คือราคาดีประหยัดแล้วก็มีแอร์ให้แล้วก็มีอะไรกับ Wi-Fi แอร์ Wi-Fi มีเน็ตฟรีแล้วเปิด24ชั่วโมงมาเมื่อไหร่ก็ได้ที่สำคัญคือน้ำยาซักผ้าเขามีให้ฟรีเลยไม่ต้องเอามาเองถูกแล้วเป็นของดีด้วยใช่ก็ใครผ่านมาเจอหรืออยู่แถวๆนี้ก็มาลองใช้ดูได้เพราะร้านเขากำลังพยายามเปิดสาขาเพิ่มเรื่อยๆเนาะเขาเหมือนเขาปลูกจะเริ่มปลูกปิ่นโตกับปั๊มปตท.ด้วยบางสาขาจะพบเจอได้ในปั๊มก็สะดวกไปอีกแบบเติมน้ำมันซักผ้าให้จบเมื่อกี้คุณอีกกระซิบมาบอกว่าเขาขายแฟรนไชส์ด้วยทุกคนอย่างนั้นทุกคนเห็นเนี่ยเป็นไซส์ M เขาจะมี S M L ตามพื้นที่ที่ทุกคนต้องการเลยถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปติดต่อได้ข้างล่างตรงปี๊ตรงนี้เราจะมีข้อมูลให้บาย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 ทำไมทำไมมึงอะไรถ่ายรูปกูกับเครื่องซักผ้าหน่อยกลัวมันฉีกดีออกไม่ฉีกอันนั้นไม่ใช่ลงศพเครื่องอบผ้า